ลิปนี้เราพามาชมวิทยุ Android นะครับติดตั้งบนรถ Ford Ranger T6 ตัว Wi-Tech นะครับมีแอร์แยกซ้ายขวาด้วยนะคันนี้ปุ่มปรับเสียงที่พวงมาลัยใช้งานได้นะครับปุ่มปรับวิทยุเดิมก็ใช้งานได้นะครับเพราะเป็นระบบแคนนะแถมนิดนึงนะครับช่วงกลางคลิปเนี่ยเรามีรีวิวกล้องบันทึก T-in-1 นะครับไม่ใช่กาแฟนะอย่าเพิ่งตกใจนะครับเป็นกล้องที่มันรวมกัน3อย่างในตัวเดียวนะครับก็คือกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังแล้วก็ถอยนะครับเข้าไปติดตามรับชมกันได้เลยครับให้ดูก่อนเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวนอกนะครับแอร์ไฟฟ้านะนี่ไฟฟ้าหมดเลยน่าจะตัวเครื่อง 3,000 ไวท์แท็กนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยตอนถอยอ่ะมันจะมีกล้องขึ้นมาเนี่ยอันนี้กล้องเก่าเขานะครับเห็นไหมเหมือนเดิมนะครับดึงเกียร์หนีนะดึงไม่ได้ด้วยกดได้ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือช่องเรากดอะไรมันต้องออนกุญแจเหรอผมออนกุญแจก่อนเหยียบเบรกก็ดึงเกียร์หนีแล้วมันจะกุญแจออกได้ไหมไม่ได้ต้องย้ายไปพีนะครับแต่ว่าดับกุญแจได้แต่ดึงกุญแจออกไม่ได้นะไม่เป็นไรครับเราไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะถอดชิ้นนี้ออกก่อนนะเหมือนเดิมนะครับที่เคยทำหลายๆครั้งนะดึงผมเอาไอ้นี่มาแซงข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวข้างบนคลิปแตกเดี๋ยวลองเอามือดึงกันได้ไหมมือแหกหมดแล้วครับที่แทงสายครับแทงนี้นะออกแล้วเดี๋ยวเราดึงหน้ากากออกไปเพื่อไปเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนไอ้พวกไอ้นี่นะชุดนี้นะครับเอาไปใส่หน้ากากใหม่นะมาแล้วนะครับหน้ากากใหม่นะแล้วก็นี่ชุดสายเดี๋ยวเราจะต้องถอดวิทยุอันนี้ออกนะแล้วก็ถอดหน้าจอนี้ออกว่าเดี๋ยวต้องใส่ถึงแม้จะเป็นตัวที่มันไม่ใช่จอแบบเนี้ยที่เป็นจอกลางมีรูจอบนอันนี้ก็ใส่ไว้ไม่ได้นะครับมันจะกดจอลงไปไม่ได้นะตอนนี้ผมติดเสร็จแล้วนะคือคลิปสอนมีอยู่นะอันนี้เดี๋ยวเราไปหาเทปแปะข้างในกันปิดให้ไม่ให้มันเห็นช่องนะครับแล้วก็อันนี้ดีหน่อยแอร์เป็นไฟฟ้านะครับเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยพอกดแอร์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาเปิดปรับอุณหภูมินะครับผมปรับตรงนี้นะเห็นมั้ยดูข้างบนก็หมุนด้วยนะเห็นไหมครับ20 21อะไรเนี่ยเห็นมั้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเหลือเดินกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะกลับรถก่อนนะตอนนี้สายลงมาแล้วแล้วก็กล้องถอยเนี่ยผมเหยียบเบรกนะอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยนะนี่เห็นไหมกล้องถอยอันนี้ก็ติดแล้วอันนี้กล้องตัวหนึ่งนะครับแล้วเขามีกล้องเก่าไว้อีกตัวหนึ่งอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวเราจะไปติดเพิ่มนะครับก็เป็น2ตัวนะก็ดูได้ทั้ง2แง่นะครับมุมกล้องก็จะไม่เหมือนกันนะครับอีกกล้องเดิมเป็นกล้องโลโก้นะครับคันนี้เขาเป็นตัวไวท์แท็กนะนี่กล้องเขาอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับรถนะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดกล้องนะครับปิดประตูก่อนคันนี้เดิมมีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็บนรถเนี่ยมันจะมีโลโก้อยู่นะเห็นไหมมีเป็นรูปรถนะครับแล้วก็เป็นรูปเซ็นเซอร์นะสำหรับ Ford เนี่ยมันจะขึ้นนะอันนี้เป็นกล้องถอยเดี๋ยวผมจะถอยตรงเข้าไปนะครับถอยเข้าหาเสานะเซ็นเซอร์ร้องนะครับแล้วก็จะมีภาพสัญญาณเห็นไหมครับมีภาพสัญญาณขึ้นมานะว่าเซ็นเซอร์มันร้องอยู่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราถอยขึ้นไปข้างบนก่อนนี่นะครับขึ้นมาจอดข้างบนแล้วนะเห็นไหมนี่เซ็นเซอร์ร้องอยู่ข้างหลังมีเก้าอี้อยู่ด้านขวาหน่อยนะครับเป็นเก้าอี้พลาสติกนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปเดินกล้องอีกตัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวิทยุ Android นะ Ford คันนี้เป็น T6 Wi-Tech นะครับมีปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยด้วยผมกดให้ดูนะนี่เพิ่มเสียงลดเสียงเห็นไหมครับเพิ่มมากไม่ได้นะ เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับหมุนตรงนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมแล้วก็เขาก็จะแบบว่าควบคุมตรงนี้ได้ด้วยนี่ปุ่มไม่ค่อยดีนะหมุนแล้วไม่ค่อยทำงานนะ
แล้วก็มีกดตรงนี้กดขวาน่าจะเป็น next นะอ่ะจริงๆเรากดขวาแล้วเป็น next อันนี้เราเปิด YouTube อยู่นะครับเห็นไหมโอเคแอร์นะครับถ้าผมปรับแอร์นะมันจะมีขึ้นมาเห็นไหมครับสังเกตตรงนี้นะ17เนี่ยนะครับผมหมุนนะหมุนซ้ายหมุนขวาคันนี้เป็นแอร์ไฟฟ้านะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวนอกแอร์มีซ้ายขวานะครับตอนนี้ปัญหาคือคันนี้มันเย็นแต่ซ้ายนะขวาไม่เย็นเดี๋ยวเขาก็ต้องไปแก้นะครับอันนี้เป็นที่รถลูกค้านะไม่ได้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรนะเราไม่ได้ไปยุ่งเลยนะแค่ว่าวิทยุมันอ่านค่าขึ้นมาที่เหลืออ่ะเดี๋ยวผมลองกดเน็กตรงนี้ดูเราไม่ได้ไปควบคุมไปสั่งค่าอะไรมาเลยนะครับเพราะว่ามันทำงานด้วยระบบแคนนะคือแคนสั่งให้มันทำอะไรมันก็ทำนะเดี๋ยวผมจะลองใส่เกียร์ถอยดูเกียร์เบรคนะครับดึงเกียร์ถอยภาพตัดละช้านิดนึงอันนี้มีภาพกล้องบนด้วยมีข้างล่างด้วยแต่กล้องคนละตัวนะครับกล้องบนอยู่ที่โลโก้นะครับเป็นกล้องโลโก้เดิมนะส่วนกล้องข้างล่างเนี่ยผมต่อกับจอต่อกับกล้องตัวนี้นะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังแล้วก็บวกถอยด้วยกล้องบันทึกของตัวจอ Android นะครับตัวเส้นเนี่ยสามารถตั้งค่าได้นะอย่างปลอดภัยเลยเนี่ยเส้นแดงเห็นไหมเลื่อนได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรได้เลยครับคืนค่ากันตั้งขาครับแน่นะตัวรถเนี่ยตัวเขามีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เขาก็ขึ้นนะว่าสักครู่นี้ลองให้ดูทีละเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวผมจะพามาดูนะตัวกล้องนะครับแอปอยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องบันทึกจอยดอยนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังถอยนะรวมกัน3ที่อินวันเลยนะนี่เป็นตัวนี้นะครับอีกกล้องอีกตัวนึงอยู่ท้ายรถนะฮะเปิดให้ดูครับเขาคือกล้องบันทึกตลอดเวลานะครับตลอดตั้งแต่ตอนที่รถสตาร์ทนะครับกล้องก็จะเริ่มทำการบันทึกนะหน้าจอเนี่ยมีไว้ควบคุมเขานะครับสามารถทัดเข้ามาแล้วก็เนี่ยกดตรงกลางเนี่ยเข้ามาตั้งค่าได้เห็นไหมนี่เซตติ้งนะครับวิธีการฟอร์แมตการ์ดนะครับฟอร์แมตตรงนี้เห็นไหมเขาเขียนว่าฟอร์แมตกดได้เลยนะครับฟอร์แมตปุ๊บกดแยกปุ๊บเท่านี้เขาก็จะฟอร์แมตการ์ดนะทำไมต้องฟอร์แมตการ์ดเดี๋ยวเราถ่ายให้อีกคลิปนึงนะครับว่าทำไมต้องฟอร์แมตการ์ดนะครับกดกลับนะครับกล้องหลังดูได้เลยกดตรงนี้กดดูกล้องหลังได้เห็นไหมเป็นกล้องตัวเดียวกับตัวเมื่อกี้นะครับมุมมองเดียวกันเลยเพียงแค่ว่าถ้าเราดูในนี้ไม่มีเส้นแล้วก็จะมีความเร็วบอกนะว่ารถวิ่งเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงโอเคใส่เกียร์ถอยดูอีกทีนึงช้านิดนึงนะครับพอในระบบแคร์แล้วมันตีขึ้นมาช้านิดนึงกดเกียร์ครับขอถอยอีกทีนะเห็นไหมโอเคกดเกียร์ครับเรียบร้อยครับสำหรับจอ Android ของรถ Ford นะครับท่านใดสนใจนะทักถามได้นะครับสนใจสินค้าทักถามผมได้นะยินดีให้บริการนะครับสั่งไปติดเองโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับว่าพี่ติดแบบไหนเพราะว่าถ้าสั่งวิทยุผมไปผมจะรู้วิธีการตั้งค่าเขานะแต่ถ้าซื้อยี่ห้ออื่นมาแล้วโทรมาถามนี่ผมก็อาจจะช่วยได้ไม่เยอะนะครับโอเคเสร็จละสำหรับคันนี้ Ford นะครับ Wi-Tag ด้วยเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ